ในการควบคุมงานคอนกรีตนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับมีอยู่ด้วยกัน2อย่างด้วยกันนะครับกี่อย่างนะฮะ2อย่างด้วยกันนะครับ2อย่างด้วยกันอย่างที่1ครับวาดรูปก่อนนะครับ2อย่างด้วยกันนะครับ2อย่างด้วยกันอย่างที่1อย่างที่1นะครับก็คือเราต้องควบคุมก็คือในของงานคอนกรีตนะครับก็คือคอนกรีตสดนะครับคอนกรีตสดนะครับกับอันที่2ก็คือคอนกรีตที่แข็งตัวนะแข็งตัวในสำหรับในงานคอนกรีตน้องคิดว่าคอนกรีตสดหรือคอนกรีตแข็งตัวครับที่เราจะต้องควบคุมนะครับถ้าเกิดเราสามารถควบคุม2ตัวนี้ได้นะครับสิ่งที่มันจะได้นะครับก็คือโครงสร้างของเรานะครับก็จะมีความเรียกว่าแข็งแรงนะมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามอะไรครับเป็นไปตามสเปคนะครับเป็นไปตามสเปคที่มีไว้สเปคก็คือสเปคมันจะมี2ค่าด้วยกันคือค่าสลัมนะครับค่าสลัมเราจะเทงานถนนเทงานคานเทงานพื้นก็จะมีค่าสเปคก็คือเขาเรียกว่าก็มีสเปคถูกไหมฮะถ้าเป็นคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วก็คือค่าของสเปรนนะครับค่าของสเปรนถ้าเป็นงานดาดถ้าเป็นงานดาดอาจจะเป็นคอ1นะคอ1ถ้าเป็นงานอาคารก็เป็นคอ2นะครับถ้าเป็นงานฐานรากอาจจะคอ3ขึ้นไปก็จะเป็นงานฐานรากนะครับยกตัวอย่างคอ2ก็คือ180 kc นะครับ kc ก็คือคอนกรีตที่เรากดมาถ้าเราควบคุมดีทุกอย่างนะครับคอนกรีตก็จะผ่านนะครับถ้าเราเป็นในฐานะผู้ควบคุมงานทีนี้นะครับมันก็จะมีกระบวนการที่เราจะต้องควบคุมมีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่การผสมเลยก็คือการมิกเมื่อวานนะฮะเราได้ผสมแล้วนะครับก็ทำการผสมนะครับผสมก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือมีแบบโม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีแบบแพลนนะมีแบบแพลนแบบโม่ก็เราก็จะใช้แบบปริมาตรนะปริมาตรถ้าเป็น1ต่อ2นะครับ1ต่อ2ต่อ4นะครับก็จะเป็นพวกโครงสร้างทั่วไปนะครับถ้าเป็น1 ต่อ 1 ต่อ 3ต่อ5ก็จะเป็นลีนคอนกรีตนะครับลีนคอนกรีตก็คือคอนกรีตหยาบนะโอเคไหมครับทีนี้เมื่อเรามิกเสร็จนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าลำเลียงนะครับลำเลียงผ่านทางรถนะครับรถเนี่ยเราใช้อะไรครับเราใช้รถก็เรียกว่าเรดี้มิกโอเคไหมเรดี้มิกทีนี้รถเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ประมาณขนไปถึงที่แพลนที่จะเทเราเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องไม่เกิน1ชั่วโมงเพราะว่าคอนกรีตของเรานะครับคอนกรีตสดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดเกินชั่วโมงเนี่ยมันจะเกินเขาเรียกว่า initial set นะ initial set น้องเคยได้ยินไหมฮะ initial set ที่เขาไปกิลโมอ่ะถ้าเกิดว่าเราเทเลย initial setคอนกรีตมันก็จะไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวก็กำลังมันจะต่ำนะครับเมื่อถึงแล้วเมื่อเราเทแล้วนะครับลักษณะการเทมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับการเทเนี่ยก็คือระยะตกเนี่ยนะครับไม่ควรจะเกิน 1.5 นะครับ 1.5 นะครับหมายถึงว่าการเทมันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับมีแบบปั๊มนะครับมีแบบรางนะครับถ้าเป็นแบบปั๊มก็หมายถึงว่านะครับที่เทเราอยู่สูงกว่านะครับแต่ถ้าเป็นแบบรางก็คือที่เทเราอยู่ต่ำกว่านะโอเคไหมครับทีนี้การเทแต่ละชั้นเนี่ยก็ควรจะเทนะครับถ้าไม่เกิน45เซนนะครับแต่ละชั้นเนี่ยไม่เกิน45เซนติเมตรพอเราเทเสร็จนะครับก็ต้องทำการเก็บตัวอย่างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะต้องไปทดสอบว่าพอมันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเก็บตัวอย่างก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับมีแบบคิ้วกับไซเลนเดอร์นะเมื่อวานเราสอนไปแล้วนะครับคิวแบบไซเลนเดอร์นะครับถ้าเก็บแบบคิวก็คูณด้วย 0.88 นะฮะคูณก็จะเป็นไซเลนเดอร์ทีนี้พอแข็งตัวเสร็จนะครับก็ต้องทำการบ่มนะครับบ่มทีนี้เราไปดูนะมี2อย่างด้วยกันนะครับก็อย่างที่1นะครับที่เราจะต้องควบคุมก็คือคอนกรีตสดนะครับตัวนี้ก็คือค่าสลัมนี่คือสเปคของสลัมนะครับเวลาเราควบคุมงานนะฮะเราก็ต้องควบคุมให้ตามสเปคนะเขาเรียกว่าสเปคนะโอเคป่าวสเปคความสามารถในการเทได้ก็คือค่าสลัมนี่แหละโอเคป่าวนะครับแล้วก็ทำการอัดแน่นก็คือทำการจี้นะครับจี้พอเราถึงหน้างานเนี่ยเราต้องจี้
ถ้าเกิดเราไม่จี้นี่เขาเรียกว่าคอนกรีตมันจะไม่แน่นนะครับคอนกรีตเนี่ยทำไมเราถึงต้องจี้ฮะทำไมต้องให้แน่นเพราะว่าอะไรอ่ะคอนกรีต1ลูกบาศก์หนักเท่าไหร่ครับ 2,400 โอเคป่าว 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าไม่จี้หมายถึงว่าคอนกรีตเราจะไม่ได้จะไม่ถึง 2,400 แล้วก็กำลังอัดนะครับกำลังอัดก็เก็บตัวอย่างแล้วก็ไปกดดูนะครับทีนี้ลองดูงานถนนนะครับพื้นถนนเนี่ยค่าสลัมก็อยู่ประมาณ 8-2 เซนทีนี้คอนกรีตสดเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องคุมนะครับคุมอะไรบ้างก็มีเรื่องของ workability นะครับเรื่องของการยึดเกาะเรื่องของความข้นเหลวนะครับถ้าค่าสลัมมากเป็นยังไงฮะ5นิ้วกับ3นิ้วถ้าค่ามากก็คือเหลวถ้าค่าน้อยก็คือข้นนะครับต้องดูเรื่องของการแยกตัวนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเทไม่ควรจะเกิน 1.5 นะครับการเยิ้มหรือการบิดดิ้งก็คืออาจจะมีน้ำมากเกินไปนะครับเราต้องหยุดเทนะครับให้น้ำมันขึ้นมาก่อนทีนี้ก็ดูสเปคอันนี้ก็คือสเปคของคอนกรีตนะครับคอ1 2 3ที่เรานิยมใช้นะครับล้อนะครับอันนี้ก็เป็นงานดาดคลองอันนี้เป็นงานคอนกรีตโครงสร้างอันนี้ก็เป็นพวกฐานรากเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดเนี่ยเราค่าไซเลนเดอร์ที่ได้นะครับมันจะต้องมากกว่าตัวนี้โอเคเปล่าถ้าไม่ได้นะครับมันต้องเฉลี่ยกัน3ค่านะครับเฉลี่ยกัน3ค่านะเฉลี่ยกัน3ค่าให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันมากกว่าตัวนี้นะครับอย่างน้อย 5% นะครับและตัวที่ตกนะครับตัวที่ตกเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าตัวนี้ 10% นะครับ 10% ต้องตัวที่ตกก็คือไม่ต่ำกว่าค่าเกณฑ์ที่เราให้ 10%ทีนี้มาดูเรื่องของการขั้นตอนเมื่อกี้เราดูภาพรวมไปแล้วใช่ไหมก็มาเรื่องของผสมนะครับเรื่องของการผสมผสมด้วยโม่นะครับโม่ผสมด้วยโม่ก็คือคอนกรีต1ถุงนะครับ1ถุงหนักเท่าไหร่ครับหนัก50กิโลกรัมทวนนะฮะปริมาตร40ลิตรอันนี้คือเราต้องจำนะครับ1ถุงเวลานะครับเวลาเวลานาทีครึ่งนะครับนาทีครึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นทุก15นาทีถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้น 0.5 ลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็คือกรณี1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยผสมไม่น้อยกว่านาทีครึ่งแล้วก็หมุนด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะครับ1เมตรต่อวินาทีทีนี้ถ้าเป็นแพลนท์นะครับเป็นแพลนท์เนี่ยเขาก็ทีนี้การผสมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเรามาดูนะครับการผสมมันจะมีข้อเสียถ้าเกิดว่าเราผสมมันแห้ถ้าเกิดว่าผสมนานก็จะแห้งน้ำก็จะหายไปเวลาเทมันก็จะไม่ลื่นโอเคเปล่านะครับแล้วก็ทำให้ปยา heat of hydration ไม่สมบูรณ์ด้วยถ้าเกิดว่ามันมีเหลี่ยมมุมเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าจะต้องผสมนะครับผสมต้องใช้เวลานานกว่าถ้าหินทรายเป็นเหลี่ยมเนี่ยต้องใช้ผสมนานกว่าที่เป็นกลมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดในการผสมคอนกรีตที่ผสมเวลานานเขาบอกแล้วน้ำมันจะระเหยไปโอเคทำให้ความสามารถในการเทได้มันลดลงก็เพราะว่ามันมีแรงเสียดทานเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวนี้ด้วยนะครับมาดูของใช้แพลนนะครับก็1นาทีนะครับผสมไม่น้อย1นาทีสลับคอนกรีต 0.75 เมื่อกี้ด้วยมือนาทีครึ่งนะครับแล้วก็เพิ่ม15วินาทีนะครับทุกๆ 0.75 ลูกบาศก์เมตรนะครับพอกรณีผสมซ้ำนะครับ 2-3 ชั่วโมงก็จะไม่มีผลต่อกำลังในการทนทานทีนี้นะครับข้อเสียนะครับถ้าเกิดการเราเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปก็จะมีในเรื่องของกำลังอัดที่ต่ำนะครับเพราะน้ำมันเยอะแล้วก็การหดตัวก็จะมากขึ้นด้วยทีนี้มาดูลำดับในการผสมนะครับก็หินกับทรายก่อนแล้วก็ใส่ปูนนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำหรือน้ำยาแอมิเจอร์นะครับแล้วก็โหลดลงตัวนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องการลำเลียงครับก็ต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะครับการลำเลียงก็ปริมาณการเทนะครับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็คือระยะเวลาถ้ามันไกลเราอาจจะต้องใช้สารผสมเพิ่มนะทีนี้การลำเลียงนะครับไปถึงที่นะฮะไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ครับ30นาทีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไม่ควรจะเกิน30นาทีนะมาดูมันเมื่อกี้นะครับบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในการลำเลียงนะครับในการเทเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของการเซ็กซิเคชันนะครับก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับถ้ามันเท่ากันก็สามารถเทได้เลยแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าเราต้องใช้รางเทถ้าสูงกว่านี่เราจะใช้ปั๊มนะครับยกขึ้นไปทีนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการ
เทคอนกรีตที่ดีนะครับก็ต้องเตรียมแบบก่อนแล้วก็เทคอนกรีตแล้วก็ใช้เครื่องจี้นะครับเครื่องจี้แล้วก็แต่งหน้าแล้วก็รอการเซตตัวแล้วก็ขัดผิวทีนี้เหมือนที่บอกนะครับระยะการเทเนี่ยถ้าด้วยตัวนี้นะระยะการตกอิสระไม่ควรเกิน 1.5 ถ้าเกิน 1.5 หินกับทรายมันก็จะเด่นก็เรียกว่ามันไม่เขาเรียกว่ามันเกิดการเซ็กซิเคชันถ้าเกิดว่ามีการบรีดดิ้งนะครับเราต้องหยุดเทก่อนนะครับหยุดเทจนกว่าจะเอาน้ำออกให้หมดก่อนแล้วถึงจะค่อยเทชั้นต่อไปนะครับเทแต่ละชั้นก็อยู่ประมาณ45เซนแล้วก็อัตราการเทก็คือ 2-3 เมตรต่อชั่วโมงจากนั้นก็ทำการคอนกรีตให้แน่นนะครับก็มีการจี้แบบนี้นะครับใช้หัวจุ่มก็ระยะห่าง 45-75 จุ่ม 5-15 วินาทีนะครับแล้วก็ถอดหัวช้าๆนะครับ 7.5 ซมต่อวินาทีทีนี้เหมือนเมื่อกี้มาดูนะครับถ้าเกิดว่าคอนกรีตเราต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับ28วันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2อันครับก็คือเก็บแท่งนี่ก็คือ3ชุดกดที่7วันนะครับค่ากำลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 70% นะครับของ28วันหมายถึงว่าถ้ากำลังอัดที่175นะครับ175เนี่ย 70% ก็ประมาณ140 3แท่งเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องมากกว่า140นะครับเราอาจจะไม่ต้องรอถึง28วันนะครับเราสามารถควบคุมงานที่7วันได้เลยนะคือกรณีก็คือทั้ง3แท่งต้องผ่านหมดแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งต่ำกว่านะครับกำลังเฉลี่ยของทั้ง3ต้องสูงกว่าเกณฑ์นะครับอย่างน้อย 5% แล้วก็ตัวที่ต่ำกว่านะครับต้องมีต่ำกว่าค่าที่กำหนดหรือเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกินร้อยละ10ร้อยละ10ทีนี้ก็มาดูเรื่องของ covering นะครับ covering ก็งานอาคารก็ประมาณ5เซนนะครับงานอาคารถ้าเป็นงานฐานลากนะครับฐานลาก 7.5 นะครับเราจะใช้นิยม5เซนก็คือเราเผื่อไว้เลยทีนี้การถอดแบบนะครับตัวนี้จำเลยนะถ้าด้านข้างทั้งหมดเนี่ยพวกเซตด้านข้างทั้งหมดไม่ว่าข้างเสาข้างคานเลยนะก็2วันหรือ48ชั่วโมงนะครับถ้าท้องพื้นก็14วันถ้าท้องคานก็21วันการบ่มนะครับการบ่มก็นะก็ต้องบ่มอย่างน้อย7วันนะครับบ่มอย่างน้อย7วันแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ปยา heat hop hydration ให้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจำไว้เลยนะครับปยา heat hydration ก็คือเกิดความร้อนทำให้ปูนเนี่ยมันรับกำลังได้ดีถ้าเกิดเราไม่บ่มน้ำหายไปทำให้ปูนเนี่ยไม่เกิดปยา heat hop hydrationแล้วเมื่อมันเกิดความร้อนนะครับเราต้องบ่มเพื่อไม่ให้คอนกรีตมันแตกจุดนี้นะครับความสำคัญว่าทำไมเราถึงต้องบ่มทีนี้มาดูนะครับระยะเวลาในการบ่มขึ้นอยู่กับปูนนะครับถ้าปูนตาเสือก็คือเป็นปูนพอร์โซลานใช่ไหมก็เป็นปูนผสมปูน1ทราย4นะครับปูน1ทราย4แล้วก็ปูนตาช้างก็คือปูนไทย1นะครับปูนตาช้างก็คือปูนไทย1แล้วก็ปูนช้างก็คือรับกำลังอัดเร็วก็คือปูนไทย3นะครับปูนไทย3มาดูเรื่องถนนก็ได้นะครับถนนเนี่ยถ้าเป็นปูนใช้1น่ะเราจะบ่มระยะเวลาเราจะบ่ม14วันการบ่มก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับก็มีแบบใช้การพ่นนะครับการแช่น้ำขังน้ำนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้อะไรพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวในเรื่องของคนกรีตเราก็จะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมา